ว่าแล้วถ้าเรา3คนออกไปทำเองจะรุ่งกว่าไหมครับเอาไอ้อาร์ตถามมาเข้ามาแล้วใต้โต๊ะทำงานมันมีโปรเจกต์นี้ที่เราทำกันไปด้วยกันนี่แหละแล้วมันโอเคมากมันจะมีโอกาสได้ไปต่อไหมหรือว่ามันควรจะหยุดตรงนี้อันไหนดีกว่ากันครับนะไม่อยากมันหนูไม่อยากอิงว่าควรทำต่อมากกว่าค่ะเพราะว่าทำต่อถ้าทำความสม่ำถ้าทำแบบนี้สม่ำเสมอมันมีโอกาสที่จะได้เงินแบบได้เงินแล้วก็ได้ทำไปเรื่อยๆอีกอันนึงที่ถามว่าโอเคหรือว่าหยุดดีจริงๆพอถ้าสมมติทำท่าว่าจะหยุดอะค่ะมันจะมีคนมาบอกให้ทำต่ออยู่ดีโอ้โหคือไม่ได้หมายถึงลั่นหัวล้อเลยแม่หมอคุยอะไรกันมาก่อนได้ป่ะเนี่ยแต่ละปีมันอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอาร์ตอยู่อาร์ตจะบอกว่าแม่หมออยู่ตึกไม่ใช่หยุดตรงนี้ได้มั้ยหยุดตรงนี้แล้วงานใหม่ๆของพวกเราในปีนี้ค่ะจะมีประสบความสำเร็จไหมมันจะแยกยากนิดนึงว่าไหนเป็นของใครเอาที่ผมทำกับเขาแล้วกันเอาที่ผมทำกับคุณเผือกนะเอาเฉพาะเจาะจงไปใช่ไหมเอางานคู่กับมันก่อน2คนมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ครับใช่ๆจะออกมาเป็นยังไงนั่นแหละอันนี้ไม่น่าใจว่างานมีไพ่อะไรบ้างอยากคุณหมอแบบบอกชื่อไพ่ด้วยนะเผื่อแบบคนฟังอยู่เขาจะได้เห็นภาพโชว์หรือว่าบอกดีค่ะบอกเป็นชื่อไพ่ก็ได้แล้วโชว์ด้วยก็ได้โชว์ด้วยโชว์ด้วยเดี๋ยวหยิบทีหลังนะคะขออ่านก่อนได้ครับคือไม่อิงไม่รู้ว่าตัวงานอะที่ทำด้วยกันมันคือแบบอยู่ในเชิงไหนเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าผลลัพธ์รวมๆนะคะอย่างแรกคืองานจะหนักจะค่อนข้างเหนื่อยจะมีใครสักคนหรืออาจจะทั้งคู่รู้สึกว่าเหมือนแบกทุกอย่างเอาไว้เหมือนไพ่ใบนี้ค่ะก็คือ10ไม้นี่ตัวแบกตัวแบกรวมๆคือรู้สึกไม่แน่ใจว่างานเนี้ยต้องทำในเวลาที่มันดึกไหมเพราะว่ามันมีไพ่เดอะมูนอาจจะรู้สึกว่านอนไม่พอเหนื่อยแนวนี้ครับแล้วก็รอบมีอะไรครับรอบข้างเป็นไพ่ผู้หญิงอะค่ะเป็นไพ่เพศหญิงก็คือ Queen of Cups กับ The High Priestess มันยังไงมันบอกว่าอะไรจะพยายามอ่านรวมๆนะคะไม่รู้จะอ่านอะไรแต่ถ้าสมมุติขึ้นมาอย่างเงี้ยนอกจากจะเหนื่อยแบบภาระนอนดึกเพียแล้วอ่ะจะมีคนกังวลอาจจะเป็นคนที่บ้านด้วยเอามันเหรอมันมีไพ่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงแน่ๆเป็นเพศหญิงคือมีคนเพศหญิงเกี่ยวข้องด้วยในปัญหาเป็นความรู้สึกใดๆกังวลเหรอมี2ใบค่ะใบนึงอ่ะฝั่งใบที่เปิดมาข้างหลังสุดอะค่ะน่าจะเป็นคนที่บ้านเพราะมันอยู่ข้างหลังไงคะน่าจะเป็นคนที่บ้านกังวลหรือที่ขี้กังวลหน่อยหรืออาจจะมากอะไรก็แล้วแต่คือแล้วก็อีกใบนึงคือ The High Priestess อันนี้คือใบเนี้ยดูเป็นผู้หญิงที่แบบดูลึกลับมีเสน่ห์ซึ่งไม่รู้ใครน่าจะอยู่ในหน้างานอันนี้อยู่ฝั่งของงานอันนี้อยู่ฝั่งของที่บ้านเนี่ยเขาแปลให้แล้วบอกดูแล้วรายการคู่อาจจะไม่ดีฮะอะไรวะมีคำถามคนนี้ครับว่าแล้วถ้าเรา3คนออกไปทำเองจะรุ่งกว่าไหมครับเอาไอ้อาร์ตถามมาเข้ามาแล้วโอ้ยตอนนี้แบกกันหลายคนเลยอาร์ตแม่งเอ้ยไพ่แบบโอ้โหไม่มีเหรียญทั้งอันเลยอะแม่งคน 4-5 คนแบกถามของหนักอะไม่แน่นะคือยังไม่รู้ว่าในทีมมีกี่คนสุดท้ายแล้วมันคงไม่ใช่3ล้วนๆนะคะมันจะต้องมีทีมก็4หัวรวยไงคือในไพ่อะค่ะอันนี้คือ5ไม้เท้าอันนี้คือ5ดาบ5ไม้เท้ามันคือแต่ละคนเอาความคิดเห็นคนละเรื่องกันหมดเลยแล้วก็เหมือนคนนึงบอก A คนนึงบอก B คนนึงบอก C แล้วก็บอกว่าเออคงปรับจูนกันได้แหละเพราะว่าทุกคนคิดว่าเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราคงจะช่วยเหลือกันได้แต่สุดท้ายอะก็ปรับจูนกันได้คือได้ยินไหมอาร์ตเออมีแต่ความขัดแย้งนะผมคนหัวล้อมันก็อ้อมๆมาอย่าไปทำเลยแล้วถ้าฝืนอ่ะฝืนจะทำถ้าทำถ้าเกิดแบบว่าสมมุติมันก็มีรายการที่ติดต่อเรา3คนไปรวมตัวกันแต่ว่าข้างนอกนะรายการไม่ได้ทำเองใช่ไม่ทำงานด้วยกันที่เดิมใช่ไม่ได้ทำที่นี่ไม่ได้ทำที่นี่จะไปรวมตัวที่อื่นอันเนี้ยถ้าสมมุติออกไปแบบมีคนร่วมงานด้วยที่ไม่ได้ทำเองแบบ 100% นะจะเวิร์กเอาแล้วไอ้อาร์ตน่าจะต้องมีแบบผู้หญิง
ในทีมด้วยนั่นไงใช่ควรจะมีผู้หญิงในทีมเขาจะเขาอาจจะไม่ได้ฟังอะไรใครเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมขึ้นนะคะไม่ทำให้เกิดการแบบแตกแยกเพราะจูนทุกอย่างเขาด้วยกันใช่ต้องมีเขาใช่เอาแล้วเนี่ยเอาแล้วไอ้ตัวที่อาร์ตล็อกมาไงใช่ก็ดีเลยอันนี้จะดีเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าถ้าอันนี้ดีใต้โต๊ะทำงาน